สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ateneo ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนัวอยู่ที่งานเปิดตัว Miss Grand สระบุรีประจำปี2523ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยสาวสวยน้องส้มสวัสดีค่ะเอาวันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวผู้ประกวดต้องบอกว่าสาวสวยทั้งนั้นเลยอากล่าวนิดนึงเลยวันนี้โอ้โหวันนี้นะคะจริงๆอ่ะเราก็มีโอกาสได้เจอสาวสวยทั้ง39คนมาแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะได้ดูเขาทั้ง39คนในรูปแบบเวอร์ชั่นเต็มๆว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วเป็นยังไงสวยแค่ไหนคนไหนที่มีสิทธิ์ใกล้มงคนไหนที่มีสิทธิ์ได้รางวัลพิเศษหรือว่าคนไหนที่จะเป็นตัวเต็งที่อยู่ในใจของทุกคนนั่นเองค่ะแล้วส้มปีนี้ส้มปีนี้โอ้โหปีนี้เป็นยังไงคะแม่ลุคต่างจากงานเดิมไหมคะผอมไปเลยค่ะดูสวยเปลี่ยนไปเลยแปลว่าเรามีการพัฒนาขึ้นนะคะปีนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาพร้อมมากๆเนี่ยเราเจอกันครั้งที่2เนาะคุณแม่เราเปลี่ยนขึ้นเห็นผลทันทีเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะแน่นอนว่าจนกว่าที่จะถึงรอบไฟนอลส้มพอดีส้มลงมิสแกรนด์ไชน่าและปราจีนบุรีนะคะจนกว่าจะถึงรอบไฟนอลมิสแกรนด์ไชน่าและปราจีนบุรีแน่นอนว่าความปังมาแน่ค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างปีนี้อย่างที่แม่เห็นตอนแรกจะแบบอวบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลดลงแล้วนะคะจนกว่าจะถึงไฟนอลลดลงกว่าเดิมแน่นอนแล้วนอกจากนั้นค่ะนี่เปลี่ยนการแต่งหน้าใหม่ลองลุคใหม่ๆใช่เปลี่ยนลุคไปเลยลองเปลี่ยนใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆบ้างแต่ว่าเรายังไม่หยุดแค่นี้ค่ะจนกว่าจะถึงวันที่อุ๊ยสุดๆของเราแล้วเนี่ยไฟนอลของเราเนี่ยเราจะต้องหาลุคที่ใช่และเราจะต้องเล่นเกมให้เป็นเพราะฉะนั้นลุคของเราก็อาจจะไม่ใช่ลุคนี้ลุคเล่นต้องมีแม่ขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะให้ติดตามและฝาก IG ได้เลยค่ะก็ขอติดตามขอกำลังใจทุกๆคนนะคะยังไงก็ติดตามด้วย Facebook นะคะสุพิศราแสงทองค่ะภาษาอังกฤษ IG ค่ะ s.sarasang ค่ะและที่สำคัญนะคะฝากมาเข้าด้อมกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ด้อมอบอุ่นมากนะคะด้อมส้มๆลูกสาวพระมารดามาล่ามงยังไงก็เข้าไปติดตามได้นะคะใน Facebook เดี๋ยวส้มแปะ QR code ด้อมไปให้ค่ะขอบคุณส้มๆมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ